นายกเศรษฐาประกาศวันที่ไปต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้รัฐบาลผมจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งการซื้อขายตำแหน่งจะต้องหมดไปครอบครัวชินวัตรเนี่ยให้คำแนะนำแม่แล้วให้คำแนะนำไม่มีที่นอนผมว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีคลังอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วผมงงมากผมอยากรู้แล้วตัวประชาชนจะเป็นหนี้เพิ่มไหมจะต้องจ่ายนี่ใครคนนั้นเป็นคนจ่ายพอดีคุณชายไม่เป็นเพื่อนคุณแล้วพบกับเราทั้ง3คนทางพอดแคสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 15:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast